สวัสดีครับท่านผู้ชมนะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับใน Mount Bait Boy Band นะในพาร์ทที่7นะครับในวันนี้นะครับนะหลังจากที่เรารวบรวมกำลังคนกันมาอย่างมากมายแล้วนะครับนะวันนี้ผมตั้งใจว่าจะมาตีปราสาทแรกของเราให้ได้นะครับเพื่อที่เราจะตั้งตนนะขึ้นเป็นเจ้าของอาณาจักรนะครับเราจะเริ่มจากสถานีก่อนนะครับเราเพราะว่าเรามีเขาเป็นศัตรูนะครับอย่างโหดร้ายมากเลยนะครับตอนนี้ตัวที่26นะแล้วก็ตอนนี้ผมเลเวล18แล้วนะครับพร้อมแล้วกำลังพล72นะนะเพื่อเป็นการไม่รอช้านะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเอาตรงนี้เลยเป็นที่แรกนะครับนี่ครับบิดเราตอนที่ตรงนี้แล้วก็เป็นตรงนี้รอนิดหนึ่งครับจะมีใครมาช่วยเขาไหมนะถ้าไม่มีเราจะบุกง่ายนะโอเคเข้าได้ครับโอ้ยธนูเต็มเลยนะครับดีนะเรามีทหารราบขึ้นตีก่อนนะมันเลยง่ายนะอุ้ยตายไปหนึ่งแล้วนะครับอุ้ยที่จริงน่าจะเอาทหารราบขึ้นก่อนนะอู้แต่ธนูเขาเยอะมากเลยเดี๋ยวผมต้องขึ้นเข้าไปช่วยนะถ้าเราขึ้นภาษาได้ไม่มีปัญหานะผมว่าขึ้นภาษาได้ไม่มีปัญหาหรอกไปดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปชาร์จเข้าไปชาร์จเข้าไปโอ้เราก็ตายรัวๆเหมือนกันนะได้อยู่ได้อยู่อะครับทหารเราเข้าไปได้แล้วนะครับทีนี้มันก็จะโอ้ตายตายนี่ทหารเรายังเข้าไม่ได้โหถ้าอย่างนี้เราอันตรายมากนะครับโดนทหารธนูยิงเป็นเป้าเลยแต่คิดว่าน่าจะขึ้นได้ละขึ้นได้ละไอเร็วทุกคนต้องรีบเข้าต้องรีบเข้าไปถ้าคนนี้จะลำบากมากนะครับเพราะว่าทหารธนูเราต้องไปเก็บเราต้องขึ้นไปเก็บทหารธนูให้เพื่อนก่อนนะไม่นั้นเราจะโดนหนักนะครับผมขึ้นไปเก็บทหารธนูก่อนไปละเพื่อนขึ้นไปแล้วครับคือถ้าไม่มีทหารธนูนี่ก็เรียบร้อยนะสบายเลยนะเพราะทหารล่าเราเก่งอยู่แล้วโอ้โหแต่ข้างล่างนี่โดงเลยนะครับเนี่ยมันคือโดงนี่เองนะไม่ดีเหมือนกันเนี่ยโอเคเราเก็บด้านบนได้นะครับกำลังจะลงไปด้านล่างนะอุ้ยไม่ได้ถอยก่อนเลยถอยยากอยู่ยากอยู่เงี้ยยากคือตอนนี้ทหารราบยังลงไปข้างล่างไม่ได้นะมันเลยเป็นเป้าให้ทหารธนูยิงเราแหลกลานนี่ลงได้แล้วนะครับ
นะลงได้แล้วสบายเลยทีเนี้ยสบายครับสบายไม่ยากครับอย่างนี้ไม่ยากครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมาดิเฮ้ยเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยบุกมันบุกมันเข้าไปทหารของข้าบาดเจ็บเยอะอยู่นะโอ้โหเย็นเท่คนเดียวนั่นน่ะน่าจะหมดแล้วนะครับหมดไหมโอ้ยังเดี๋ยวข้างบนทหารเราตามเก็บเรียบร้อยครับเราสามารถยึดภาษาได้อย่างไวนะครับแต่รู้สึกว่าเราจะเสียกำลังพลไปเยอะอยู่พอสมควรนะโอ้18นะครับ18นะไม่น้อยนะครับถ้าดูจากอย่างตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเก็บไม่หมดเลยคิงอูเทอร์ลูด็อกผมว่าผมจะตั้งชื่ออาณาจักรใหม่ไหมคิงอาณาจักรของราชาอูเทอร์ชื่อนี้ก็น่าจะดีนะผมว่านะหรือว่าเราจะตั้งให้มันเป็นทางการหน่อยผมว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดีกว่าเอาตัวนี้แหละนะโอเคแมเนจตัวอะไรอ๋อสร้างอะไรเนี่ยบิวเดี๋ยวที่เก็บเฉลยเท่าไหร่48 วัน4,500เดี๋ยวสร้างตัวนี้ก่อนไหมตัวนี้คือสร้างเลยนะครับตอนนี้ยังไม่มีกำลังพลเท่าไหร่แต่มีทหารให้เราอัพเยอะเลยส่วนใหญ่จะบาดเจ็บกันเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโลด็อกไว้นะโอ้เดี๋ยวเทคสัก15-14แล้วกันเอาไว้ป้องกันนะครับแล้วก็มีตัวไหนไม่เยอะด้วย14เองเดี๋ยวไปเกณฑ์คนเพิ่มหน่อยนะครับแมเนจวินเลดบิวอันนี้คืออะไรใช้เวลานานอยู่นะตัวนี้สร้างโรงเรียน
อันนี้ไว้แจ้งเตือนเวลามีคนมาบุกยังสร้างไม่ได้โอ้หมู่บ้านเราก็สวยอยู่นะเขามีอะไรให้เราบ้างโอ้เขามีอาหารให้เราทีนี้นะครับหลังจากที่เรามีปราสาทเป็นของตัวเองนะครับเราก็ต้องหาคนมาอยู่นะครับสะสมกำลังเพิ่มนะนะเพราะตอนนี้เราได้เปิดตั้งตัวละเขาเรียกว่าตั้งตัวละนะตั้งตัวเป็นใหญ่แล้วทีนี้มันจะมีเราจะต้องทำศึกสงครามกับหลายๆอาณาจักรนะครับเราก็ต้องพยายามผูกมิตรบ้างนะครับแต่จะไม่ต้องไปเป็นศัตรูมากในช่วงแรกๆนะครับพักทับก่อนโอ้มาโอ้โหมุบมาเลยนะครับไม่ต้องถามเลยนะมาทันทีเลยนะครับนะครับสุดท้ายเราก็ต้องมาเปิดศึกในการช่วยหมู่บ้านนะมันจะเป็นอย่างนี้ประจําครับเพราะว่าคือเขาก็เหมือนเราอ่ะเราก็พยายามตัดกําลังเขานะครับเขาก็พยายามตัดกําลังเราด้วยการมาปล้นหมู่บ้านเราเรื่อยๆนะนั้นเราจะต้องรักษาหมู่บ้านเราไว้ด้วยนะเพราะว่าเขาก็เป็นหมู่บ้านที่จะให้กําลังคนเราด้วยนะกําลังคนเราในการทําศึกต่างๆตอนนี้ก็มีหนึ่งปราสาทกับหนึ่งหมู่บ้านสเต็ปถัดไปนะผมจะสะสมกำลังให้ได้ในปราสาทนะแล้วก็ดูแลหมู่บ้านนะกำลังคนในปราสาทผมอยากจะมีสัก200ขึ้นนะครับ200-300ก่อนนะครับแล้วก็ทยอยเอาทหารออกมาฝึกอย่างสม่ำเสมอนะฝึกเรื่อยๆนะครับให้มันแข็งแกร่งให้มันแบบเต็มแม็กเลยนะเพื่อที่จะรักษาภาษาเราก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะระดมพลนะครับสำหรับการออกไปขยายอาณาเขตออกไปเรื่อยๆนะโอ้โหอันนี้เขาเตรียมตัวมากันเยอะเลยนะเนี่ยเตรียมพร้อมเพื่อจะเล่นงานเราโดยเฉพาะเลยไม่ดีมั้งเฮ้ยไม่ดีมั้งนะไล่นะไล่ไล่ผมไล่นะเห็นอย่างนี้ก็เถอะอ้าวได้ธงนี้เลยโอ้ผมไม่ได้เลือกเลยนะแต่ไปกดผิดเมื่อกี้
ได้ธงนี้มาเลยโอ้ผมว่าจะเลือกธงอีกแต่ไม่เป็นไรครับธงนี้ก็ได้อ่ะสามแฉกนี่แหละนะอันนี้ผมลืมนึกไปว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มขึ้นอาณาจักรเป็นครั้งแรกนะครับมันจะให้เราเลือกธงนะแต่พอดีมันขึ้นมาแวบๆเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ดูด้วยเฮ้ยมาโอ้ยอันนี้มาลุมเราใช่ไหมเนี่ยโอ้ทีนี้เราจะมีศึกสงครามอย่างเยอะเลยนะไม่เว้นแต่ละวันนะครับเออแต่ว่ามันก็สวยดีเหมือนกันนะไอ้สามดาบเนี่ยเออก็เลยมันได้เลือกเลยนะผมจะให้ท่านผู้ชมดูว่ามันมีเยอะนะจริงๆอ่ะไอ้ธงเนี่ยแต่พอดีเมื่อกี้มันแวบๆมาผมก็รีบกดไปหน่อยโอเคอันนี้ก็เอาได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้เห็นมาสามกองทัพนะผมนะจะเล่นรัดกลมนิดนึงผมเชื่อว่ามันน่าจะมาสามรอบหมายถึงว่ากำลังสนับสนุนนะเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆนะครับทหารราบเราจะได้ช่วยได้ทันท่วงทีนะเฮ้ยเข้าไปใช่โอเคครับไปเลยลุยมาทุกคนมารวมกันตรงนี้ทุกคนมาตรงนี้มารวมกันตรงนี้เลยนะครับตอนนี้ในปราสาทเรามีกำลังพลอยู่14 คนนะตอนนี้พอดีมันมีอาณาจักรเข้ามาปล้นหมู่บ้านเรานะผมก็เลยต้องรีบเข้ามาช่วยไว้ก่อนนะครับติดศึกมันติดพันอยู่ทีนี้ไม่ต้องไปวิ่งหาโจรป่าแล้วครับนะเราจะโดนกระหน่ำอย่างหนักเลยนะครับจากอาณาจักรนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาไปอันนี้ยังแบบว่าไปจับพันธมิตรกับที่อื่นหรือยังนะถ้าจับที่อื่นด้วยเนี่ยโหเราโดนกระหนาบเลยนะแต่เราก็จะไม่ยอมแพ้นะครับเราจะสู้นะครับสู้แบบรัดกุมนะมันต้องมีชั้นเชิงเออเขาเรียกว่าต้องมีกลยุทธ์ในการเล่นนะแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยเบียดกันใครเป็นใครเนี่ยใครเป็นใครเนี่ยใครเป็นใครเนี่ยอุ้ยบล็อกตลอดเลยเอ้าแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาชนดาบเราเนี่ยขวางอู้ตีไม่เข้าจริงผมก็ตีไม่เข้าด้วยลูกน้องเราไปไหนเนี่ยไหนล่ะเออมัน3-1สู้เขาไม่ได้โอ้เขาวิ่งหนีเลยเขาวิ่งหนีเลยครับวิ่งหนีเรียบร้อย
โอ้เราก็ตายไปเยอะเหมือนกันนะจะเลยมา3 คนอืม46เหรอให้ยามีหน้านะถ้าอย่างนี้เลเวล19แล้วโอ้ให้เรา1,800ไม่เอาโอเคเรายังเป็นพันธมิตรที่ดีกับโรด็อกอยู่โอ้โหโอ้โหนี่คือยกกันมาทั้งอาณาจักรเลยใช่ไหมคือกะจะไม่ให้แบบหายใจหายคอกันเลยทีเดียวเอาเอาก็เอาโอเคครั้งนี้ไม่ได้นะครับเขาเยอะเราต้องจัดทัพดีๆนะผมจะจัดทัพรอนะครับเดี๋ยวรอให้เขามาใกล้ๆจะได้ชาร์จทีเดียวไปเลยครับทุกคนลุยครับลุยมารวมกันตรงนี้ช่วยกันเลือดสาดแล้วทีเนี้ยต้องระวังนะวงล้อมเนี่ยต้องระวังเรื่องวงล้อมต้องระวังต้องระวังต้องระวังนะครับไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โอ้โหตกมาเมื่อไหร่นี่มีเรื่องเลยนะไปลุย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 มันลุยมันเราเชื่อมั่นในกองทัพเรานะว่ายังสู้ได้นะสู้ได้อย่างกล้าหาญเราต้องมาช่วยอันนี้รอกันอิชเฮ้ยอุ้ยตายละตายละอุ้ยถอยก่อนถอยก่อนวิ่ง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 ถอยก่อนเลยถอยก่อนเลยนะเรายังไม่พร้อมต้องถอยก่อนต้องถอยก่อนไม่นั้นแย่ไม่นั้นแย่ตกม้าเมื่อไหร่ไม่มีเรื่องเลยไปไปไปช่วยกันนู่นไปทางนู่นไปบุกบุกบุกเนี่ย
แล้วตรงไหนอีกแล้วฝั่งนู้นนะครับโอ้โหกว่าจะชนะตายไป4บาดเจ็บไป5ยังเหลือยังเหลือไปเลยแล้วกันเอาทหารมาเข้าไปเก็บเลยนะไม่กลัวละตอนนี้มาเราเต็มละเมื่อกี้เมื่อกี้เลือดมาเราหมดปึ๊บไอ้ฟันเลยเชียไอ้แต่ฟันไม่โดนนะโดนหรือเปล่าไอ้ยามิล่าอยู่ไหนเนี่ยไม่มาช่วยเราไหมเนี่ยขุนพลเราเนี่ยพอแล้วเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่โอ้ไปทำอะไรอ่ะตรงนั้นน่ะโอเคเรียบร้อยโอ้เราโดนบุกแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะแบบอย่างต่อเนื่องเลยอะแบบแทบไม่แบบไม่ได้หายใจหายคอเลยทีเดียวโอเคกลับไปพักที่เมืองซะหน่อยนะตอนนี้เรามีทหารม้านะเดี๋ยวให้ตัวนี้ไปไว้อีกหนึ่งตัวนี้ไว้อีกสองนะครับไว้กันไว้ป้องกันตัวนี้ด้วยไว้ป้องกันปราสาทเราสักหน่อยนะครับตอนนี้เราต้องจ้างทหารตามหมู่บ้านนะครับให้ได้มากที่สุดนะในอาณาจักรที่เรายังไม่ได้เป็นศัตรูด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกองกำลังในการปกป้องเรานะครับโอ้ตรงนู้นเผากันแล้วอ
ตัวนี้เท่าไหร่ละ57เดี๋ยวไปเก็บวรรณจักรน้อยสักหน่อยโอ้พูดยังไม่ทันขาดคำเอาละถ้าเราไม่รีบกลับไปช่วยนี่โดนเผาใช่ไหมกลับบ้านเราก่อนนะครับเผาละโอ้โดนเผาเฮียไปไกลไม่ได้ด้วยอย่างเขาก็เตรียมมาเพื่อจะไฟท์เราด้วยนะครับเอาเดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นกลับมาตั้งทัพก่อนไกลไปไกลไปยังไม่ใช่จังหวะที่เราจะเข้ามาแล้วอีให้ทุกคนมารวมตัวกันนะโฟโลมีมานี่มาช่วยกันอย่าแตกกันนะมาช่วยกันอย่าแตกกันไปช่วยกันช่วยกันอย่าแตกกันไปเฮ้ยเราไปเก็บฐานทั้งหมดดีกว่าโหยิงคนเดียวเลยนะยิงคนเดียวเลยนะยิงคนเดียวเลยนะโหยิงคนเดียวแบบเพียวๆเลยอิชอิชเฮ้ยม้าม้าเหอะระวังม้าอย่างเดียวเลยถ้าม้าตกม้าเมื่อไหร่เนี่ยโหยากเลยนะไม่รู้จะเหลือกี่คนอุ้ยธนูนี่เนี่ยโอ้โหวิ่งก่อนเลยไปสู้มันเริ่มกลัวทหารธนูแล้วผมอีอีโอ้ชนะชนะแบบเจ็บๆตายไปแปดนู่นเนี่ยไปเหลืออยู่สองคนไปรุมมันหน่อยแล้วผมเชื่อว่ากองทัพนี้มันตั้งใจจะมายึดปราสาทเราคืนแน่ๆเลยมันเห็นว่าปราสาทเรามีคนน้อยด้วย
มันก็เลยวนเปลี่ยนวนเปลี่ยนมานะครับไปพอหมู่บ้านแล้วพอดีเราเดินทางไปไกลซะหน่อยมาเผาหมู่บ้านเราซะงั้นเอ๊ะไปไหนอ้าวหมู่บ้านโดนโจรไปช่วยกันยังไงเราก็ต้องช่วยหมู่บ้านไว้ก่อนโอ้มาอัดกันตรงนี้นี่เองไปทุกคนวิ่ง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 โดนขี่มาด้วยไปเร็วๆจัดการมันเอา เฮ้ยมาขวางกันทำไมเนี่ย มาขวางกันซะแล้วโอเคนะครับเรียบร้อยเขาให้อะไรเราเขาให้โอ้โหเขาให้หมูย่างเราตั้งตัวหนึ่งนะเฮ้ยอะไรแบบกำลังกองกำลังเล็กกองกำลังน้อยมาทำบ้านหมู่บ้านเราพังละเขาก็ไม่ยอมให้เราออกจากหมู่บ้านเราเหมือนกันครับแต่ช่วงนี้เราก็ถือโอกาสนะสะสมกำลังก่อนจ้างไปตามหมู่บ้านต่างๆทำอะไรกันเนี่ยโอ้เราจะไม่ยุ่งนะมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ถ้าเมื่อไหร่โรด็อกมีภัย
เราก็ยังเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันลบกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ลบเว้ยนึกว่าจะลบกันนะเนี่ยไม่มีเฮ้ยมีบวกด้วยเหรอเอาสิโอ้ให้เราก็เอารออยู่แล้วชวนอีกแล้วเราจะช่วยพวกคุณในยามพวกคุณมีภัยเราคือกองกำลังนะรักษาประชาชนนะไปทุกคนต้องช่วยหมู่บ้านนี้จากโจรและผู้ร้ายให้ได้ มันมีผลมากนะครับในเกมถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับหมู่บ้านต่างๆทุกอาณาจักรนะครับอย่างมากที่สุดก็คือเนี่ยอย่างที่แน่ๆคือพอเรามีภาษาเป็นของตัวเองใช่ไหมเราจะโดนลุมแล้วบางอาณาจักรมันจะปิดไม่ให้เราจ้างทหารอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีความสัมพันธ์กับพวกเขาเนี่ยอยู่แล้วนะครับเขาก็จะช่วยเรานะครับช่วยเป็นกําลังให้เรานะครับในการรวบรวมอาณาจักรนะขึ้นมาได้นะเราต้องใส่ใจเขานิดนึงนะครับไม่ใช่ติดใส่ใจมากเลยแหละเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งในนะในการช่วยเรานะครับในการสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นั้นเราจะไม่เสียสละประชาชนเราโดยใช่เหตุนะสักวันหนึ่งเขาก็ต้องอยู่ในใกล้ท่ายการปกครองของเราอาณาจักรสามดาวไม่ใช่สามดับต้องยิ่งใหญ่โอ้เขาอุตส่าห์บรรณาการเราด้วยหมูย่างนะครับแล้วเขาให้แหมกำลังคนมาช่วยเราอีกคราวนี้เราก็จะกลับบ้านเราแล้วเต็มละช่วยไหมช่วยไม่ได้ด้วยเพราะเราก็เป็นกลางด้วยโอ้มากันช่วยกันมารุมกันเต็มนะครับครับผมสำหรับที่นี้ผมจะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับนะวันนี้เราก็ได้ปราสาทมาเป็นของตัวเองแล้วนะครับต่อไปก็คือการรักษาปราสาทนะครับแล้วก็สะสมพลังคนเราให้มากที่สุดนะเพื่อที่เราจะค่อยๆขยับตัวขึ้นมาเป็นใหญ่นะครับแต่ว่าผมตั้งใจว่าผมจะค่อยๆเก็บอาณาจักรสารนิดเป็นทีละนิดครับกินสารนิดไปก่อนนะครับผมคิดว่าน่าจะได้ง่ายหน่อยแต่ตอนนี้กำลังพลเรายังไม่เยอะเราต้องสะสมในภาษาเรามีกำลังพลเยอะก่อนนะครับเพื่อที่จะแข็งแกร่งไม่ให้เขากลับมายึดคืนได้นะก่อนจากการวันนี้นะครับก็ฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ